ถึงตัวที่3แล้วนะครับกับพี่จังเราลองฟังกันครับไม้ชนิดที่3ครับอันนี้ไม้ชนิดที่3นะครับเป็นการวิจัยของพี่สุงเช่นเดิมครับยังไงตัวนี้พี่ตัวที่3นี่ตัวนี้จะไม่ดุเท่าตัวแรกนะฮะแล้วก็จะไม่นุ่มเท่าตัวที่2ครับฮะแต่ว่ามันก้ำกึ่งผสมผสานครับแต่ว่าเรียกเหมือนกันฮะเรียกเสียงมาก็มาแค่นิ้วเดียวครับแล้วพุ่งแล้วก็กว้างเหมาะว่าสไตล์การเล่นได้กว้างขึ้นอ๋อเล่นได้กว้างขึ้นใช่ฮะเล่นได้กว้างขึ้นถามว่าชอบไหมแน่นอนฮะงานพี่สุงสยามครับผมคือมันตอบสนองเราได้เลยคือเราอยากจะให้มันเป็นอะไรด้วยให้มันทำอะไรเนี่ยคือมันส่งผลให้เราได้เต็มที่เลยได้เลย มันน่าจะเหมาะกับอะไรพี่ไปทางไหนซะมากกว่าไปทางแนวดนตรีประมาณไหนผมว่าโซก็ได้นะฮะโซได้นะฟังกี้ก็ได้ฟังกี้ก็ได้จริงๆแจ๊สก็ได้คือตัวนี้อาจจะสโลว์มันกว่าตัวเมื่อกี้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีความเผ็ดมีความดุมีความแบบมันยังแบบครบทุกเม็ดเหมือนกันไม่มีนัวสาวแบบเคลียร์ดีครับโอเคผ่านไป3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีครั้งหนึ่งมาสรุปผลการพัฒนา3ตัวนี้กับพี่จังอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณพี่สุงมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับ